อยากหายจากซึมเศร้าค่ะหลวงพี่ลองออกไปเจออะไรใหม่ๆดูนะมองโลกกว้างๆแล้วก็พาตัวเองออกไปเจออะไรที่นอกเหนือจากชีวิตประจำวันเราบ้างดูออกไปออกกำลังกายเดินห้างไปวัดไปวาเที่ยวตามสถานที่ต่างๆเปิดใจกับทุกๆเรื่องที่ผ่านเข้ามานะฮะอย่าเครียดอย่าอยู่กับตัวเองอย่าจมกับสิ่งที่เราคิดว่ามันก็เป็นตัวฉันก็เป็นของฉันแบบนี้อย่าจมกับเรื่องราวแบบนั้นถ้าอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองดีๆมันมีอะไรที่ดีเยอะอยู่นอกประตูห้องเราไปเป็นกำลังใจให้นะจะทำหลังไรไม่ให้คิดมากคิดน้อยๆ อย่าเครียดอย่าคิดเยอะคิดเยอะไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเนาะคิดเยอะไม่ได้ทำให้เรารวยนะความคิดมันไม่ได้ทำให้เรารวยอย่าไปขยันคิดเยอะการกระทำมันสำคัญการกระทำมันทำให้เรารวยประชุมนานงานน้อยโยมได้ยินคำนี้ไหมคิดมากเนี่ยงานมันไม่เดินนะฮะให้เราคิดน้อยๆพอเป็นพิธีนะแล้วก็ลงมือทำแก้ไขตัวเองพัฒนาตัวเองตอนนี้มีความทุกข์มากจะทำยังไงให้ชีวิตหมดทุกข์คะสร้างบุญเยอะๆนะมีทุกข์มากก็เพราะว่ามีบาปมากวิบากกรรมค่อนข้างมีกำลังมากช่วงนี้ก็ทำบุญเยอะๆมีบุญมากก็เหมือนกับมีน้ำที่เต็มตลิ่งอ่ะต่อใต้น้ำมันไม่มีกำลังส่งผลเรือที่แล่นไปในน้ำนั้นมันไม่ติดต่อนะแต่ถ้าเรารู้สึกว่าชีวิตเรามีอุปสรรคมากคือต่อใต้น้ำมันผุดเพราะว่าน้ำมันน้อยต่อมันผุดบุญมันน้อยมันก็ช่วยอะไรชีวิตเราไม่ได้เยอะทำบุญเยอะๆนะสวดมนต์มากๆมันปฏิบัติธรรมอธิษฐานจิตด้วยนะ